สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องงานวิจัยดีๆของหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมืองนะครับหรือหลักสูตรผู้นำเมืองนะครับวันนี้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุมานนะครับจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางเท้าเพื่อเมืองน่าอยู่นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากตัวแทนของกลุ่มอนุมานสองท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณไทยพัฒน์ธนสมบัติกุลท่านที่สองก็คือท่านศาสตราจารย์เมธีดร.สุปีวงดีพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนที่จะถามพี่ๆทั้งสองท่านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับขออนุญาตให้พี่ไทยพัฒน์เนี่ยช่วยแนะนำกับของอาจารย์สุปีเนี่ยช่วยแนะนำว่ามาจากหน่วยงานไหนแล้วก็ทำไมเนี่ยสนใจเนี่ยมาเรียนหลักสูตรเนี่ยผู้ยองง่ายๆคือผู้นำเมืองนี้นะครับครับครับก่อนอื่นนะครับผมมาจากสำนักงานโยธานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของตรงกับหลักสูตรพอดีเลยครับผมก็มีความสนใจในเนื้อหาของหลักสูตรนะครับนอกจากความรู้ที่ได้จากวิทยากรที่บรรยายให้เราแล้วเนี่ยเรายังได้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างยิ่งนะครับก็มีความสนใจที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ครับผมครับผมแล้วท่านอาจารย์สุปีล่ะครับคือบังเอิญนะฮะบังเอิญว่าผมเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในกรรมการวิสามัญของกทม.ครับสภากทม.หลายคณะแล้วก็ได้มีการศึกษาปัญหาของกทม.ก็มีความคิดว่าเอ๊ะเมื่อมีหลักสูตรผู้นำเมืองก็ควรจะเข้ามาศึกษาเพื่อจะได้ความคิดความอ่านของเพื่อนร่วมรุ่นเราจะได้เอามาเป็นข้อคิดเห็นที่ตกผลึกในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิสามัญจะได้ข้อเสนอแนะที่ดีๆให้กับกทม.ในการเอาไปใช้ต่อไปเหมือนลงมารับข้อมูลเพื่อเอามาทำนโยบายแล้วก็เอาจากเอานโยบายเนี่ยมาแชร์กับกลุ่มเพื่อนครับคือก็เป็น2ทาง2ทางคือเราก็เอาสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เพื่อนคิดมาบูรณาการกันแล้วออกเป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะเอามาใช้กับประชาชนอีกครั้งนึงครับครับผมแล้วกลับมาในกลุ่มในฐานะท่านทั้งสองคนเนี่ยมาเป็นตัวแทนของกลุ่มหนุมานซึ่งเลือกเนี่ยงานหัวข้อวิจัยเนี่ยเรื่องการพัฒนาทางเท้าเพื่อเมืองน่าอยู่ทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ครับครับในกลุ่มหนุมานเนี่ยได้รับการมอบหมายว่าให้พิจารณาในเรื่องการพัฒนากายภาพของเมืองครับเราก็มองดูว่ากายภาพที่ประชาชนสามารถจับต้องได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากการศึกษาของเราเนี่ยมันคืออะไรครับเราก็สนใจในเรื่องของทางเท้านะครับว่าเราจะมีการพัฒนาทางเท้าให้เมืองเราน่าอยู่ได้อย่างไรนะครับครับโดยเฉพาะกลุ่มเราเนี่ยซึ่งมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด31ท่านนะครับก็ตกลงเป็นมติว่าเราจะเลือกพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจคือพื้นที่ย่านปากคลองตลาดโอ้นะครับก็คือโฟกัสเลยว่าที่ย่านปากคลองตลาดซึ่งเป็นแหล่งที่ถือว่าชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทางเท้านี่ครับผมใช่ครับเป็นพื้นที่ที่สำคัญแวดล้อมไปด้วยสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับและเป็นสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีการเดินทางหลายรูปแบบการเดินทางทั้งการเดินทางด้วยการล้อนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีระบบรางซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆคือสถานีสนามชัยแล้วก็ยังมีเรือด่วนเจ้าพระยานะครับซึ่งโซนนี้จะมีการเดินทางทุกรูปแบบงั้นเนี่ยทางเท้าจะเป็นตัวเชื่อมการเดินทางทั้งหมดให้ต่อเนื่องกันครับเราจึงสนใจทางเท้าตรงจุดนี้ของย่านประคองตลาดคือถนนจักรเพชรช่วงตั้งแต่สะพานเจริญรัตน์ถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่1หรือหน้าบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับครับทางเท้าจริงๆเนี่ยคนผมว่าคนถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเป็นทางเดินเขาเรียกทางคมนาคมอ่ะยังไงเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้ครับต้องเจอแล้วก็ต้องสัมผัสตลอดครับใช่ครับครับทางเท้าเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับทางเท้านอกจากอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างการเดินทางรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยทางเท้ายังเป็นทางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวในชุมชนนั้นๆให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับทางเท้ายังเป็นส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับเมืองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางเท้ายังเปิดโอกาสให้คนได้มาติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันก็ด้วยการเดินเท้าเนี่ยครับนอกจากนี้เนี่ยปริมาณการใช้ทางเท้าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
ถึงเมืองที่น่าอยู่ถ้ามีคนใช้ทางเท้ามากแสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยจะมีการใช้คาร์บอนต่ำนะครับสิ่งแวดล้อมก็จะดีลดการใช้รถยนต์พูดถูกเพราะว่าทำให้ถึงนึกถึงที่ประเทศที่ยุโรปที่ต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็จะสนับสนุนให้คนเดินมากขึ้นหรือการใช้ปั่นจักรยานใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับการเดินเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เนี่ยในการออกกำลังกายทางอ้อมด้วยใช่ครับครับผมครับก็ขอเสริมนิดนึงฮะที่ท่านคุณไทยพัฒน์พูดนะก็เป็นเรื่องที่มันควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาในกทมเนี่ยได้ปล่อยปละละเลยในบางเรื่องด้วยภาวะที่จำเป็นเพราะเนื่องจากว่ามันมีการไหลบ่าของประชาชนที่ทำหากินต่างจังหวัดครับอาจจะลำบากจึงเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมากเมื่อค่อยๆเติบโตเป็นจุดเล็กๆจุดกลางจุดใหญ่จึงทำให้พื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ไปที่คุณไทยพัฒน์ว่าเนี่ยเสียการใช้พื้นที่ที่มันกลายเป็นแหล่งชุมชนไปเลยเป็นแหล่งชุมชนเป็นที่ทำหากินของคนยากคนจนไปคือเริ่มจากที่ว่ามาเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็พอรวมตัวกันแล้วก็การที่ว่าเราไม่ได้มีวางแผนมันก็กลายเป็นแหล่งชุมชนที่มันอาจจะสเปะสปะครับก็ถือโอกาสว่าเล่าฟังนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ว่าจากสาเหตุนี้เองทำให้กทมจึงออกกฎเกณฑ์ว่าตรงไหนที่มีการหาบเร่แผงลอยเขาจึงออกเป็นจุดผ่อนผันผ่อนผันไปผ่อนผันมาจนกรุงเทพไม่เป็นกรุงเทพทางเท้าถูกเข้ามาใช้พื้นที่ที่ไม่เป็นทางเท้าแล้วจึงเป็นโอกาสดีที่ปี2559ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันครับจึงเป็นอันหนึ่งที่คุณไทยพัฒน์พูดว่าเป็นโอกาสดีที่ถนนทุกถนนทางเท้าทุกทางเท้าที่ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันจึงได้ออกมาทำเป็นทางเท้าที่ถูกต้องของถนนที่คุณไทยพัฒน์ยกมาดังต้นครับก็จากสภาพปัญหาของทางเท้านะครับถ้าเราดูนะครับปัญหาของทางเท้ามันมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับคือเรื่องของทางกายภาพของทางเท้านะครับว่าเหมาะสมสำหรับการใช้เป็นทางสัญจรให้อย่างสะดวกปลอดภัยหรือไม่อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ทางเท้าการใช้ทางเท้าอย่างถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือไม่ก็คือแบ่งเป็นเหมือนกายภาพกับการใช้งานครับผมคือถ้าเกิดตีประเด็นในเรื่องหัวข้อนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับทางกลุ่มเริ่มตีกรอบในเรื่องแนวความคิดละใช่ครับว่าโอเคเราจะศึกษาเนี่ยโดยที่แบ่งชัดเจนว่าโอเคศึกษาทางกายภาพศึกษาทางด้านเกี่ยวพวกการใช้งานครับครับผมครับการกายภาพเป็นแบบไหนครับพี่เองกายภาพจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของกายภาพมีมากมายเช่นการเดินทางที่ไม่สะดวกนะครับเดินทางบนทางเท้าไปแล้วไปเจอสิ่งกีดขวางนะครับการก่อสร้างไม่เรียบร้อยทำให้สภาพผิวของทางเท้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเดินไม่ดีสะดุดหกล้มอะไรเงี้ยครับอันนี้คือปัญหาทางกายภาพนะครับส่วนปัญหาทางการด้านการใช้เนี่ยมีการใช้ผิดประเภทมีการตั้งวางสิ่งกีดขวางนะครับหาบเล่แผงลอยนะครับมีรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า มีรถจอดบนทางเท้าประเภทนี้ครับคือการใช้งานที่ผิดประเภทจะทำให้ทางเท้าเราเสียหายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราพอรู้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมาศึกษานะครับศึกษาว่าเอ๊ะทางกลุ่มเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกิดการพัฒนาทางเท้าสำหรับเมืองหน้าอยู่นะครับเราก็มีการศึกษา2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือเราศึกษาจากหนังสือหนังหาที่เขามีการทำวิจัยกันมาแล้วนี่ครับมีการค้นคว้ามันแล้วว่าลักษณะทางเท้าที่มันน่าอยู่ควรจะเป็นยังไงความกว้างเป็นยังไงการจัดวางระเบียบของสามโพกบนทางเท้าควรจะจัดวางอย่างไรและการใช้งานของทางเท้าควรจะใช้งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะครับก็นำมาสู่การศึกษานะครับเราก็นอกจากการศึกษาทางด้านเอกสารแล้วเนี่ยเราก็ทีมเรานะครับทีมของกลุ่มหนุมานก็ลงพื้นที่กันที่ย่านประคองตลาดนะครับเดินนะครับบนถนนจักรเพชรรอบทั้งสองฝั่งของทางเท้านะครับคือนอกจากศึกษาตำราแล้วนี่ก็ลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นจริงเลยครับผมลงพื้นที่จริงครับพวกเราลงพื้นที่จริงเพื่อรับรู้ปัญหาจริงนะครับแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาดิสคัสกันนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรสาเหตุของปัญหามันคืออะไรบ้างครับนะครับแล้วเป้าหมายที่เราศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเราจะเอาสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์นะครับ
สามารถวางเป็นต้นแบบของการปรับปรุงทางเท้าเพื่อใช้กับเมืองอื่นๆได้เลยครับครับงั้นเนี่ยในย่านประคองตลาดเนี่ยได้จังหวะพอดีอย่างที่ท่านดร.สุปีพูดนะครับว่านโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่จะดำเนินการจัดระเบียบนะครับทางเท้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเนี่ยปักของตลาดเนี่ยได้ดำเนินการจัดระเบียบนะครับยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเล่แผงลอยไปแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปปรับปรุงทางเท้าแล้วครับอันนี้ก็คือภาพแล้วจากที่เราคุยและจากที่เราดูกันไปทราบว่าภาพเนี่ยสภาพปัญหาที่เราเห็นเนี่ยก็คือจากที่บอกว่าแบ่งเป็นสองส่วนก็คือทางกายภาพกับการใช้งานใช่ครับอันนี้ก็คือเราโฟกัสอยู่ที่ปากคลองตลาดครับแล้วเราจากที่เราศึกษาเนี่ยจากเทียบจากตำราหรือทฤษฎีเนี่ยระดับประเทศระดับโลกเนี่ยมาเนี่ยเราได้ผลการศึกษาเป็นยังไงครับโอเคสำหรับผลการศึกษาของเรานะครับเราพบว่าพื้นที่ของย่านปากคลองตลาดเนี่ยมีกิจกรรมในการใช้งานตั้งแต่เช้าจดเย็น24ชั่วโมงสมัยก่อนเนี่ยจะมีการค้าขายเป็นตลาดสดผลไม้ที่ใหญ่ระดับ4ของโลกนะครับใช่ครับแล้วก็กิจกรรม24ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสยากมากที่จะเข้าไปทำพัฒนาพื้นที่นะครับนอกจากนี้การใช้งานเนี่ยก็มีการใช้งานหนักหน่วงตลอด24ชั่วโมงความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดมากมายนะครับรวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆที่จะลงมือทำงานด้วยกันเนี่ยก็เกิดยากนะครับเพราะว่าวงจรของงบประมาณก็จะมาไม่พร้อมกันส่วนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านประคองตลาดนะครับ ครับการนำเสนอข้อเสนอแนะของกลุ่มก็คือว่านะครับเราเสนอให้ดังนี้นะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราเป็นข้อเสนอของกลุ่มเราเนี่ย1เมืองเนี่ยจะต้องฟังความต้องการของประชาชนคือหลังจากที่เราศึกษาปุ๊บเราก็สรุปในเรื่องสภาพปัญหาความเป็นจริงว่าโอเคเนี่ยการใช้ของปากคลองตลาด24ชั่วโมงมันมีผลกระทบทั้งเป็นห่วงโซ่แล้วก็ออกมาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะข้อที่1ก็คือต้องฟังความต้องการของประชาชนว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยต้องการพัฒนาพื้นที่ที่เขาอยู่ทุกวันอยู่อาศัยทุกวันทำมาหากินตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาต้องการพื้นที่อย่างไรครับเมื่อความต้องการเกิดขึ้นจากเขาแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยครับก็นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนประชาชนเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรียกผู้ส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียเริ่มตั้งแต่ที่ร่วมคิดเลยนะครับครับโอ้ต้องเริ่มในร่วมคิดครับร่วมคิดกับเราก็ในฐานะหน่วยงานราชการเราก็คิดแบบขึ้นมาว่ามันควรจะปรับปรุงทางเท้าในลักษณะอย่างไรครับนะครับแล้วก็นำแบบตัวนี้นำไปเสนอให้กับประชาชนนะครับจะเห็นว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้สอบถามความต้องการของประชาชนแบบที่ท่านเห็นตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วนะครับแบบลวดลายของพื้นทางเท้าที่ลงเนี่ยคือเป็นลวดลายก็คือตามในรูปใช่ไหมครับใช่ครับคือสีแดงๆเนี่ยครับลายนี้ครับคือประชาชนเลือกโอ้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนี่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจริงๆร่วมคิดครับดึงเอาระบบธรรมาภิบาลมาใช้เลยใช่ครับใช่ครับถือว่าโปร่งใสไม่ได้คิดเองทำเองเลยครับดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาครับผมครับผมก็นำไปสู่การทำจริงนะครับเราคิดจริงทำจริงและเห็นผลจริงที่โชว์เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพผลงานปัจจุบันนะครับที่เราได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าย่านประคองตลาดแล้วจะเห็นว่าจะมีภาพทางซ้ายเนี่ยคือภาพก่อนปรับปรุงนะครับภาพทางขวาคือภาพหลังปรับปรุงนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาและได้เสนอแนะให้กับหน่วยงานนะครับว่าควรจะปรับปรุงกายภาพอย่างไรนะครับควรจะใช้วัสดุอย่างไรนะครับพื้นทางเท้าควรจะเป็นพื้นที่ราบเรียบแข็งแกร่งนะครับทนทานต่อการสึกหรอนะครับปูทางเท้าและระดับพื้นทางเท้าต้องไม่มีน้ำท่วมขังนะครับต้องขอความร่วมมือจากประชาชนบ้านโดยรอบนะครับซึ่งแถวนี้เขาประกอบกิจการใช้น้ำทั้งนั้นเลยรดน้ำต้นไม้เพราะว่ามันตลาดผมว่าตลาดสดครับก็ขอความร่วมมือทุกบ้านก็ให้ความร่วมมือดีเตรียมท่อ PVC เลยนะครับเพื่อฝังอยู่ใต้พื้นทางเท้าให้ออกไปสู่ระบบท่อระบายน้ำครับต่อไปเนี่ยพื้นทางเท้าของย่านประคองตลาดก็จะไม่เฉอะแฉะ
ผู้ใช้ทางเท้าก็เดินได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุขอนามัยก็ดีความรู้สึกในการเดินทางเท้าก็รู้สึกสุนทรีนะฮะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนความปลอดภัยนะครับก็เราคำนึงถึงทุกคนต้องสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ใช้วีลแชร์เราต้องคิดในระบบ universal design มีทางลาดคนพิการให้เขานะครับมีทางนำทางนะไกด์บอก warning บอกให้กับผู้พิการทางสายตาสามารถเหมือนในรูปที่โชว์อะครับใช่ครับเส้นเหลืองๆจะเห็นไหมครับครับพื้นทางเท้าสีแดงนะครับเส้นเหลืองเนี่ยคือไกด์บอกนะครับพอไกด์บอกเดินไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะข้ามเดินข้ามซอยหรือเดินข้ามถนนเราจะมีวอร์นิ่งบอกเตือนเป็นพื้นลวดลายที่มันเป็นปุ่มๆเพื่อเตือนให้คนพิการว่าถึงจุดที่ต้องระมัดระวังนะให้หยุดรอนะครับข้ามทางแยกหรือหยุดรอเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเดินครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริเวณที่เป็นทางลาดสำหรับทางม้าลายทางข้ามถนนตรงจุดนี้เราจะติดตั้งสัญญาณเตือนนะครับด้วยเสียงติดตั้งสัญญาณเตือนด้วยแสงเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยระมัดระวังผู้ใช้ทางเท้าให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางเท้าครับครับผมอย่างนี้ก็คือเหมือนเราก็คำนึงถึงมิติของผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยอย่างเช่นรวมถึงผู้พิการผู้เหมือนกับผู้ด้อยโอกาสนะฮะก็เราก็คำนึงในเรื่องตรงสดตรงนี้ในประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆฮะของกลุ่มเนี่ยที่มองเนี่ยที่มีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับครับนอกจากฟังความคิดเห็นนะครับให้มีการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยทางเท้าต้องมีการออกแบบที่ดีครับผมนะครับลักษณะกายภาพทางเท้าที่ดีคือความกว้างอย่างน้อยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1.50 เมตรครับนะครับความสูงเนี่ยคลีแรนซ์ในการเดินเนี่ยต้องสูงไม่น้อยกว่า2.40 เมตรต้องไม่มีอะไรกีดขวางแม้กระทั่งชายคาหรือล่มหรืออะไรเนี่ยต้องไม่มีอยู่ในระยะ2.40 เมตรที่เดินทางได้อย่างสะดวกนะครับต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเช่นหัวประปาหัวแดงหัวดับเพลิงเนี่ยต้องไม่กีดขวางทางเดินนะครับเสาไฟฟ้าต้องถูกจัดระเบียบนะครับแล้วก็ตู้สวิตช์ไฟท่อไลเซอร์สายสัญญาณจราจรอะไรพวกนี้ต้องถูกจัดระเบียบให้อยู่ในแนวห้ามกีดขวางการทางเดินครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องการจัดระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่ากายภาพที่มีเหมือนกับว่าหน่วยงานอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างพวกไฟฟ้าหรือโทรศัพท์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเท้าของเราประจำอยู่แล้วใช่ครับครับผมก็อยากจะเสริมอย่างนี้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางท่านรองไทพัฒน์ได้นำเสนออันนี้คือทางเท้าที่ควรจะต้องเป็นทางเท้าอย่างนี้คือจะต้องมีลักษณะของการออกแบบแล้วก็ให้คนที่จะมาใช้ในประเภทต่างๆได้ใช้และเกิดความสะดวกสบายไม่เป็นติดขัดแต่ที่ปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างที่เมื่อกี้เกิดขึ้นตอนต้นนะครับเพราะว่ามีปัญหาว่ามีการใช้พื้นที่ทางเท้าไปในวัตถุประสงค์อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหาบเร่แผงลอยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนซึ่งพอเกิดคนหมู่มากมาทำธุรกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ๆจะให้เขาออกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการทำร้ายคนแล้วก็จะมีปัญหาต่อกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าลากหญ้าครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็ไม่ละเลยอย่างนี้ครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีวางกฎเกณฑ์ว่าเมื่อพื้นที่ที่ยกเลิกผ่อนผันยกเลิกไปแล้วก็ได้มีวลีใหม่ครับว่าพื้นที่ไหนนี่มีความจำเป็นต้องให้คงไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษครับเมื่อจะเป็นพื้นพิเศษตามการเสนอของสภากรุงเทพมหานครเราก็มากำหนดว่าพื้นที่ไหนที่ยังคงไม่มีหับเล่แผงลอยที่จัดเป็นพื้นที่พิเศษมันควรจะมีกฎกติกาอย่างไรที่ให้คนที่ยังอยู่ในพื้นที่นั้นน่ะมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบแล้วก็วินก็หมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของตึกแถวคนที่เจ้าของร้านค้าย่อยหับเล่แผงลอยคนใช้ทางเท้าคนใช้พื้นผิวจราจรจะต้องไม่ติดขัดต้องได้ประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ร่วมกันเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการที่จัดระเบียบกันให้มีหับเล่แผงลอยครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ครับมันเป็นอัตลักษณ์เป็นวิถีชีวิตของบางพื้นที่ซึ่งจากตรงนี้เองทำให้นายกรัฐมนตรีท่านก็มีดำริส่งความคิดเห็นมาถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับพลเอกอัศวินขวัญเมืองว่ายกเลิกทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งเราจะทิ้งเข้าไปได้จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้อง
ให้มีพื้นที่พิเศษอย่างที่อาจารย์พูดผมยังมีความรู้สึกว่าบางที่เนี่ยอยู่จนกลายเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ครับคือต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวอ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าพอมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็ต้องมาที่นี่มันเหมือนกันไปเป็นว่ามันเหมือนเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์แบบนึงครับทีนี้ก็เดิมเนี่ยมันปล่อยปละเลยไงมันจึงมีเกิดปัญหาว่าหาบเร่แผงลอยเนี่ยมันไปกีดขวางทางสัญจรของคนที่จะใช้ถนนก็อย่างที่อาจารย์บอกคือกลายเป็นว่าได้กับประโยชน์เนี่ยสักส่วนนึงอีกไปทำร้ายไปเบียดบังคนที่ใช้ประโยชน์ร่วมอีกส่วนนึงซึ่งมันไม่เข้ากรอบคำว่าวินวินเลยครับทีนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งเนี่ยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องเอา2ถนนเนี่ยเป็นกรณีศึกษาคือถนนข้าวสารกับถนนยมราชที่ CNN ไปออกข่าวว่าเป็นเสน่ห์ของไทยแลนด์ที่มีฟู้ดสตรีทหรือสตรีทฟู้ดนะฮะอันนี้ก็มีหลักการง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าจะทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องที่อยู่กันได้แล้วก็ยังเป็นอัตลักษณ์และเป็นวิถีชีวิตแล้วก็วางกฎเกณฑ์ของการศึกษาครั้งนี้ว่ามันต้องใช้หลักของLIPPM ครับ L คือหมายว่าโลเคชั่นนั้นๆเนี่ยเหมาะไหมมีอัตลักษณ์ไหมมีวิถีชีวิตไหมแล้วก็มีเป็นลักษณะเฉพาะไหม identity นะแล้วก็เป็นมี pattern ไหมแล้วก็มีเป็นแบบว่า participate ไหมมีส่วนร่วมไหมแล้วมีระบบบริหารจัดการไหมซึ่งคณะของเราลงไปศึกษาเราจึงมีข้อเสนอแนะว่ายกตัวอย่างเช่นถนนเยาวราชพื้นผิวทางเดินเท้าเนี่ยแต่ละถนนแต่ละ area เนี่ยมันมีกว้างยาวไม่เท่ากันครับ area ไหนที่มีพื้นผิวของทางเท้ากว้างเราก็เอาพื้นที่ตรงนั้นมากำหนดเป็นพื้นที่ที่ให้วางหาบเร่แผงลอย oh. แต่วางหาบเร่แผงลอยยังไม่พอนะมันต้องมีเวลากำกับด้วยไม่ใช่คุณเปิดทั้งวันทั้งคืนซึ่งบางช่วงเป็นช่วงที่มีการสัญจรในภาวะของการทำงานก็จะไปขวางคนที่สัญจรเราจึงมีการวางกฎเกณฑ์ว่าที่เยาวราชควรจะต้องมีเวลาเช่นเรากำหนดว่า5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนซึ่งคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วซึ่งการจราจรก็ไม่ติดขัดโดยพื้นที่ผิวทางเท้าซึ่งมันไม่กว้างใหญ่มากก็จำเป็นจะต้องมีลงมาหาพื้นผิวจราจรต้องมีการวางกลวยนะออกแบบว่าพื้นผิวตรงไหนที่จะเป็นของหาบเร่แผงลอยที่เป็นเรื่องฟุตสตรีทเราก็กำหนดพื้นที่บนผิวจราจรสักส่วนหนึ่งโดยวางกลวยให้คนเดินนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางซอยซึ่งเรามีซอยมากมายในถนนเยาวราชกำหนดบางซอยเป็นถนนปิดเพื่อให้มีหาบเร่แผงลอยได้และบางซอยเป็นที่สัญจรของรถอย่างนี้เป็นต้นเป็นการออกแบบครับอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราได้โมเดลของหลายๆโมเดลเนี่ยมาเนี่ยเป็นข้อผลสรุปในข้อเสนอแนะของกลุ่มหนุมานถูกต้องครับนะครับก็คือเราสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาทำเนี่ยทางเท้านอกจากเอาไปใช้ประโยชน์ทางการใช้งานแล้วทางกายภาพแล้วเนี่ยใช้ให้ถูกด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานดีๆนะครับของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมืองนะครับของกลุ่มหนุมานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและวิทยากรทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ